รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทอดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่2พระคัมภีร์มีชีวิตเวลาไปวัดเราคงเห็นพระไตรปิฎกอยู่บนศาลาฟังธรรมโบสถ์วิหารหรือในห้องสมุดของวัดบางแห่งอย่างเงียบเชียบผู้เขียนเคยไปพักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งกิจวัตรประจำวันเริ่มต้นตั้งแต่ตีสามทำวัดสวดมนต์เช้าทำสมาธิเดินจงกรมและรับประทานอาหารหลังจากนั้นก็ช่วยกันทำความสะอาดครัวศาลาโรงฉันและแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อตลอดวันช่วงเย็นๆก็แวะมารวมตัวกันที่ศาลาอีกครั้งเพื่อรับประทานน้ำปานะแล้วก่อนทุ่มหนึ่งก็เริ่มต้นทำวัดสวดมนต์เย็นจากนั้นก็แยกย้ายกันไปภาวนาก่อนพักเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เริ่มต้นภาวนาในวันใหม่ในเวลาตีสามโดยประมาณวันหนึ่งท่านแม่ชีให้ช่วยทำความสะอาดตู้หนังสือซึ่งมีพระไตรปิฎกอยู่ด้วยจึงทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังเกรงว่าหนังสือจะสกปรกจากน้ำและฝุ่นแล้วสิ่งหนึ่งก็ไม่คาดคิดผู้เขียนพบอึ่งอ่างตัวใหญ่แห้งตายอยู่ในตู้หนังสือท่าที่มันตายคือพยายามดันหนังสือออกไปจากตัวเพื่อให้รอดชีวิตแต่แล้วความหนักของหนังสือก็ไม่สามารถทำให้มันหลุดออกจากที่แคบๆนั้นได้แล้วมันก็ตายลงในที่สุดพระไตรปิฎกเป็นพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่ายิ่งหากได้อ่านกันไม่เก็บไว้เฉยๆเคารพบูชาเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แท้ที่จริงแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของพระไตรปิฎกจะเกิดขึ้นเมื่อได้อ่านและฝึกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกได้ช่วยกันบันทึกไว้จากรุ่นต่อรุ่นไม่ขาดสายในหลากหลายภาษาเชื่อได้ว่าสังคมคงร่มเย็นเช่นเดียวกับในอดีตการที่ผ่านมาเคยพบชาวต่างชาติท่านหนึ่งเขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะเพื่อที่จะอ่านพระไตรปิฎกเราคนไทยอย่าเสียโอกาสที่มีขุมทรัพย์อยู่กับตัวแล้วไม่ได้ขุดจนพบเพชรในพระคัมภีร์ที่จะช่วยดับทุกข์ในใจและนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระไตรปิฎกที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองดังที่ท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์เทอดญาณวชิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเล่าให้ฟังว่าเริ่มสนใจอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรใหม่ๆที่ศาลาการประเรียนที่วัดปากน้ำบุงสะพังจังหวัดอุบลราชธานีที่นั่นมีตู้พระไตรปิฎกปกสีแดงชุดสอธรรมภักดีอยู่ด้วยอาตมาชอบไปนอนเล่นที่ศาลาบางทีก็ทดลองนั่งสมาธิและเปิดพระไตรปิฎกอ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็อ่านตามภาษาอยากรู้อยากเห็นมีหนังสือหลายเรื่องที่อ่านหนึ่งในนั้นคือสิทธิ์โง่เปเลียนเซนรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่อ่านยากมากท่านกล่าวถึงเรื่องพระไตรปิฎกต่อมาว่าเมื่อก่อนพระในต่างจังหวัดท่านหวงพระไตรปิฎกเป็นที่หนึ่งอาจเป็นเพราะหายากวัดไหนมีพระไตรปิฎกถือว่าเป็นวัดอีกระดับหนึ่งใครไปหยิบไปเปิดจะถูกดุอย่างแรงโดยมากพระไตรปิฎกจึงถูกปิดเก็บไว้ในตู้แต่ที่นี่หลวงพ่อท่านอนุญาตอ่านไปก็นึกอยากนั่งสมาธิวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิที่ศาลาเหมือนตัวลอยขึ้นไปจะชนหลังคาตกใจลืมตาขึ้นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมตอนนั้นยังไม่รู้เป็นอะไรก็ขนลุกไปทั้งตัวกล้ากล้ากลัวกลัวนึกไปต่างๆนานาแม้จะกลัววันหลังก็นั่งอีกความสนใจในการอ่านพระไตรปิฎกของท่านเริ่มมีมากขึ้นจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชพระอุปัชฌาย์ของท่านซึ่งเมตตาสอนพระเนนในวัดทุกเรื่องโดยทุกวันศุกร์สอนพระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎกสำหรับทุกวันพระข้างขึ้นและข้างแรม15ค่ำสอนสามเณรเรื่องกิริยามารยาทท่านเจ้าคุณเทิดเล่าต่อมาว่าขณะที่หลวงพ่อสมเด็จบรรยายพระไตรปิฎกท่านไม่ได้ใช้ตำราเลยเป็นภาษาที่ประมวลออกจากความทรงจำของท่านแล้วถ่ายทอดออกเป็นคำพูดทุกประโยคทุกถ้อยคำเป็นภาษาที่ออกจากใจจึงมีความงดงามล้ำลึกกินใจทั้งหนักแน่นทั้งอ่อนโยนประกอบกับท่านเจ้าคุณเทิดได้รับถ่ายทอดความคิดทางธรรมโดยตรงจากหลวงพ่อสมเด็จไม่ว่าจะเป็นการสอนให้มองพระศาสนาและคณะสงฆ์โดยภาพรวมไม่สอนให้มองแยกส่วนเฉพาะสายหรือเฉพาะคณะการให้โอกาสศึกษาจนจบปริญญาโททางด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการนำเจริญจิตภาวนาทุกวันหลังสวดมนต์ทำวัดค่ำกระทั่งพึ่งตนเองได้จนเกิดเป็นมโนปนิธานที่มุ่งมั่นในการเผยแผ่ธรรมตามแบบอย่างหลวงพ่อสมเด็จทำให้ไฟในตัวของเจ้าคุณเทิดประทุอยู่ตลอดเวลาในเพศบรรพชิตกว่า30ปีจนถึงปัจจุบันในการที่จะมุ่งประดุงรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปเพื่อเป็นแผนที่นำทางให้ผู้คนมีที่พึ่งยามทุกข์ใจให้ผ่อนคลายลงจนหาทางออกจากทุกข์ได้ด้วยตนเองในที่สุดจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิคุณโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่27มิถุนายนพ.ศ. 2560